ข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเทวันรอประชุมร่วมกับคสช.และกกต.ก่อนหารือวางตัวผู้สมัครพรรคชาติพัฒนารับเขตเลือกตั้งโคราชมีผลกระทบกับพรรคแต่ก็ยังอยู่ในวิสัยที่พอรับได้นายเทวันลิปตพันลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าตามที่ได้มีการประกาศเขตเลือกตั้งอย่างเป็นทางการพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาฐานที่มั่นหลักของพรรคมีเขตการเลือกตั้งที่ผิดรูปเปลี่ยนลอยไปบ้างจะบอกว่าไม่ผิดไม่มีผลกระทบเลยก็คงไม่ใช่แต่ก็ยังพอรับได้ส่วนการจัดวางตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.นั้นจะรอดำเนินการหลังจากเข้าร่วมประชุมกับคสช.และกกต.ในวันที่7ธันวาคมนี้ก่อนเพราะจะได้รู้ถึงรายละเอียดและข้อจำกัดทั้งหมดก่อนโดยจะเดินทางเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วยตนเองจากนั้นจึงจะนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคและที่ปรึกษาพรรคเพื่อดำเนินการเรื่องผู้สมัครต่อไปเดี๋ยวขอดูวันที่7ที่จะประชุมกับท่านนายกทางคสช.เรียกประชุมก็หลังจากนั้นคงน่าจะเห็นภาพชัดเจนอะไรขึ้นไหมฮะวันที่7นี้คุณเทวันมาเองใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ผมไปเองครับคือหลังจากวันที่7แล้วเราคงมีการประชุมหารือในคณะกรรมการบริหารพรรคและกรรมการยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาท่านประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาว่าจะเป็นยังไงต่อฮะดูแล้วของเราจะส่งถึงไหมครับผม350เขตอ๋อเราคงประมาณสัก 80-90% นะครับทางนี้นายเทวันยังกล่าวด้วยว่าสำหรับชาติพัฒนาจะพยายามส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งให้มากที่สุดแม้จะไม่ครบ350เขตก็น่าจะถึง180ถึง190โดยพื้นที่สำคัญจะเน้นในพื้นที่ภาคอีสานพรศิลป์คาดการหารือปัญหาการค้า2ชาติยักษ์ใหญ่ยังไม่ได้ข้อสรุปจับตาจีนนำเข้าสินค้าสหรัฐเพิ่มลดความขัดแย้งนายพรศิลป์พัชรินตนกุลผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่ากรณีนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะหารือกันนอกรอบการประชุมสุดยอด G20 ที่อาร์เจนตินาในคืนนี้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาข้อพิพาททางการค้านั้นเชื่อว่าจะไม่มีข้อยุติเรื่องการเก็บภาษีหรือข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมแต่ทางจีนอาจจะเสนอเพิ่มสัดส่วนการซื้อสินค้ากับทางสหรัฐให้มากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความขัดแย้งลงซึ่งประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จีนถูกกล่าวหานั้นน่าจะไม่มีการพูดถึงหรือการยอมรับใดๆจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างไรก็ตามการหารือเพื่อคลี่คลายข้อพิพาทการค้าระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่นั้นน่าจะเกิดขึ้นได้อีกแต่จะเป็นในระดับรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่และน่าจะใช้ระยะเวลาในการเจรจายาวนานไม่ต่ำกว่า1ปีส่วนผลกระทบกับไทยนั้นต้องติดตามการส่งออกที่เหลือของปีนโยบายและการลงทุนของภาครัฐสำหรับเอกชนเชื่อว่ามีแผนรับมืออยู่แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนและกรุงเทพมหานครมีหมอกภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นขณะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขณะที่พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่ 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว 8 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN